ัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้ปกป้องชานันยอดหงนะครับอยู่กับคุณต่อศักดิ์จินดาสุขศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงวันนี้เราได้จากสมัยก่อนเราต้องแบบออนไลน์คุยกันก็เดี๋ยวนี้เขามีนโยบายให้สลับสลับเนาะบางเทปก็จะเห็นเราคุยกันออนไลน์บางเทปก็จะมาคุยกันที่ประชาไทที่นี่นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรครับพี่ปกป้องคือเราสนใจประเด็นอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของช่วงนี้เรามีรัฐบาลใหม่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีการพูดถึงว่าการให้เงินดิจิตอลใช่ไหมครับ มันก็มีกระแสในการบอกถ้าคนเอาเงินได้เงินไปแล้วเนี่ยจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดไปซื้อของเมาๆได้ๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันเวลาเราบอกว่าเราจะสนับสนุนคนไร้บ้านคนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขปัญหาให้พวกเขายังไงดีมันก็มีนโยบายต่างๆหรือว่าการสร้างสวัสดิการการสร้างพื้นที่สาธารณะให้ไม่ว่าใครก็ตามสามารถอยู่ร่วมอาศัยกันได้ไม่ว่าเขาจะมีบ้านหรือไม่มีบ้านก็ตามให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อทุกคนจริงๆใช่ไหมครับค่ะเดียวกันก็มีคนบอกว่าก็ให้เงินเขาไปสี่เวลาแบบเราไปตามที่สาธารณะเราเห็นคนไร้บ้านบางคนก็ให้เงินบางคนก็บอกว่าอย่าไปให้เงินเขาการให้เงินคนกลุ่มนี้เนี่ยเหมือนการโยนเงินเข้าหลุมดำ มันก็จะสูญไปไม่เกิดอะไรงอกเงยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เลยจะชวนต่อสักคุยว่าเราจะทำยังไงกันดีกับเรื่องของคนไร้บ้านแล้วก็การที่มีเรื่องของนโยบายการให้เงินผู้อื่นด้วยจริงๆก่อนจะไปตรงนั้นนะครับก็อยากถอยมาสเต็ปหนึ่งก็คือเวลาเราพูดเรื่องนโยบายการแจกเงินสดเนี่ยครับจริงๆมันมีหลายรูปแบบเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาสังคมไทยเราก็มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเนาะแบบที่หนึ่งเนี่ยเราอาจจะพอได้ยินกันมาบ้างเนาะโดยเฉพาะกับพรรคที่ชูเรื่องนโยบายรัฐสวัสดิการเช่นพรรคก้าวไกลก็คือไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า UBI หรือ Universal Basic Income ก็คือสวัสดิการรายได้พื้นฐานทุนหน้าซึ่งอันเนี้ยอาจจะแตกต่างจากแบบที่เราจะคุยกันก็คือแบบนี้มันเป็นการให้เงินในลักษณะที่ครอบคลุมใช่ไหมครับไม่เลือกเฉพาะกลุ่มแล้วก็ให้ต่อเนื่องก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในนโยบายรัฐสวัสดิการแล้วทุกคนก็จะได้รับเงินเดือนทุกเดือนเป็นการการันตีรายได้ขั้นต่ำพื้นฐานเนาะใช่ไหมแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆนะแต่แบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือนโยบายการแจกเงินแบบเฉพาะกลุ่มให้กับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่มีความยากจนใช่ไหมแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเมื่อกี้พูดถึงรัฐบาลใหม่เนาะจริงๆก็มีนโยบายหนึ่งที่เดี๋ยวก็คงจะได้รับกันภายในต้นปีหน้านะเห็นรัฐบาลสัญญาก็คือเงินดิจิตอล 10,000 บาทใช่มั้ยซึ่งใช้ได้ภายใน6เดือนภายในรัศมี4กิโลเมตรจริงๆนโยบายนี้ก็มีข้อถกเถียงเหมือนกันเขาบอกเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบให้ครั้งเดียวจบใช่มั้ยแต่ว่าก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ทุกคนทำไมไม่ให้เฉพาะกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนจนกลุ่มคนไร้บ้านเท่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีข้อถกเถียงไปหรือก็มีคำถามต่อพูดง่ายๆคือนโยบายแจกเงินไม่ว่าจะในรูปแบบของ UBI แบบแรกที่เราพูดกันหรือแบบที่ให้เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มคนที่เปราะบางเท่านั้นเนี่ยก็จะเจอคำถามหรือความอะไรความวิการคำวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอเช่นอันแรก UBI เนี่ยเวลาพี่ปกป้องได้ยินคำเนี้ยได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์อะไรบ้างปกติเวลารัฐสวัสดิการในฐานะที่เราสนับสนุนนโยบายการแจกเงินรัฐสวัสดิการคือเราจะหงุดหงิดใจมากกับการที่เหมือนแบบถ้าเป็นเรื่องให้เงินใช่ไหมมันจะมีสำนึกประเภทที่เรียกว่า moral hazard ว่าถ้าคนอยู่สุขสบายรัฐซับซิไดซ์รัฐสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องทองความเป็นอยู่เขาจะเกิดความมั่นใจแล้วนำไปสู่เรื่องของการใช้ที่สุ่มเสี่ยงมากขึ้นจะเอาเงินไปคนจะขี้เกียจถ้าได้ถ้ามีรายได้ประกันขนาดนี้แล้วคนจะขี้เกียจไม่ทำงานเพราะอยู่เฉยๆนอนเฉยก็ได้เงินถ้าได้เงินแล้วได้เงินมาฟรีๆง่ายๆจะเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายสิ้นเปลืองไอ้พวกมรรคศาสตร์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเอาไปซื้อเหล้าบ้างซื้อยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยมันชอบมีคนคิดอย่างนั้นเว้ยซึ่งมันทำให้เราหงุดหงิดใจมากๆพูดง่ายๆก็คือเวลาเราพูดถึงนโยบายแจกเงินเนี่ยคำวิพากษ์วิจารณ์หลักก็จะมีแบบลักษณะที่มองว่าไม่ไว้วางใจกลุ่มคนจนกลุ่มคนบอบบางก็มองว่าคนเหล่านี้หนึ่งขี้เกียจเนาะถ้าให้เงินไปเนี่ยเขาจะยิ่งขี้เกียจมากขึ้นไม่ทำงานไม่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองคอยแต่มัวจะพึ่งพิงรัฐให้รัฐเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กอ่ะใช่ป่ะแล้วมันก็จะส่งผลต่อเสียต่อระบบเศรษฐกิจและระบบแรงงานโดยภาครวมเนาะก็เป็นทัศนะที่มองคนจนด้วยสายตาหวาดระแวงแล้วก็มองว่าคนจนเนี่ยถ้าได้เงินปุ๊บก็เอาไปซื้อแต่สินค้าฟุ่มเฟือยล่อลวงใจทั้งหลายใช้เงินไม่เป็นเหล้ายาบุหรี่อันเนี้ยเป็นคำหลักเลยที่บอกว่าถ้าให้เงินคนจนคนจนเอาเงินไปอะไรไปลงกับขวดเหล้าไปลงกับยาเสพติดไปลงกับบุหรี่ใช่ไหมแต่ว่าการเอาเงินไปลงกับขวดเหล้าเนี่ยอันเนี้ยเราพูดได้ว่าถ้าเรามีรายได้น้อยมากเราจะไปหาความบันเทิงความพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนได้วะในประเทศที่เหมือนแบบในพื้นที่ที่เหมือนแบบหาพื้นที่สาธารณะได้น้อยหาที่บันเทิงได้น้อย
เล่านี่แหละเป็นราคาเป็นความบันเทิงใจที่ราคาถูกมากๆทีนี้ไอ้ทัศนะแบบนี้มันก็เลยนำไปสู่คำอธิบายว่าดังนั้นไม่ควรเอาเงินสดไปให้คนจนหรือคนเปราะบางคนไร้บ้านอะไรทั้งสิ้นควรให้เป็นอะไรควรให้เป็นโอกาสเขาใช่ไหมคนสังคมไทยชอบพูดกันควรให้ความรู้ทักษะเขาคนนำมาทำเลยใช่หรือเราคำที่เราชอบพูดกันอ่ะอย่าไปให้ปลาเขาสอนให้เขารู้จักใช้เบ็ดให้เบ็ดเขาดีกว่าอย่าไปให้ปลาเขาเลยขำเนี่ยรู้นะว่าคิดอะไรอยู่ออกอากาศไม่ได้นะแต่สุดท้ายไอ้ความเชื่อแบบนี้มันไม่ได้ฝังอยู่ในสังคมไทยเท่านั้นพี่บอกที่เราจะชวนคุยกันวันนี้คือไอ้ความเชื่อที่มองคนจนกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนไร้บ้านด้วยทัศนะเชิงลบไม่ควรเอาเงินสดให้เขาควรให้ความรู้และทักษะเขาเองจะเป็นประโยชน์กว่าถ้าเอาเงินสดไปให้เขาเขาจะเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดอะไรเงี้ยความเชื่อดังกล่าวเนี่ยมันฝังหัวอยู่ในหลายสังคมทั่วโลกเลยใช่ไหมครับทีเนี้ยวันเนี้ยเราจะมาชวนคุยกันถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งอีกเรื่องนึงเวลาเราให้สวัสดิรัฐจะให้สวัสดิการอ่ะเราต้องมองว่าต้องให้กลุ่มเปราะบางก่อนกลุ่มคนจนก่อนเนี่ยอีการประเมินความยากจนการวัดความยากจนเนี่ยมันไม่เพียงทำลายศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนของผู้รับสวัสดิการตรงนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นระบบอุปถัมภ์ด้วยมันยังมีค่าใช้จ่ายในการประเมินความยากจนที่อาจจะมีงบประมาณที่แพงกว่าในการที่จะให้สวัสดิการแบบทวนหน้าด้วยซ้ำทีนี้ที่เราจะชวนคุยกันวันนี้ก็คือเราไปอ่านเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งเนาะซึ่งโอเคต้นทางที่เราไปเจอต้องขอบคุณเพจ All Money เนาะซึ่งเพจเนี้ยสรุปงานวิจัยชิ้นนี้มาให้อ่านอย่างกระชับแล้วเข้าใจง่ายด้วยแต่ว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยมันพยายามจะตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์กับไอ้ความเชื่อชุดดังกล่าวที่มองคนจนกับการรับเงินสดงานรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยว่าความเชื่อดังกล่าวเนี้ยมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนงานวิจัยชิ้นเนี้ยทำขึ้นเมื่อปี2018ครับพี่บอกว่าโดยโครงการวิจัยที่ชื่อว่า The New Leaf Project โดยความร่วมมือกับองค์กรการกุศลที่ชื่อว่า Foundation for Social Change มูลนิธิเพื่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนาะแล้วก็มหาวิทยาลัย British Columbia ในแคนาดาคืองานวิจัยชิ้นนี้พยายามทำอะไรเขาพยายามจะท้าทายไอ้สมมติฐานความเชื่อชุดนี้แหละที่บอกว่าถ้าคนจนได้รับเงินสดไปได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินก้อนจากภาครัฐไปเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรต่อยอดหลังจากนั้นใช่ไหมโดยนักวิจัยในโครงการเนี่ยครับไปเสาะหากลุ่มคนที่เป็นคนไร้บ้านซึ่งเพิ่งกลายมาเป็นคนไร้บ้านแบบไม่ได้เต็มใจในช่วง2ปีเช่นเกิดจากอะไรธุรกิจล้มละลายเจ๊งทำประกอบการแล้วเจ๊งหรือตกงานหรือเป็นหนี้กระทันหันขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นคนไร้บ้านในช่วง2ปีเนาะเขาทำที่แวนคูเวอร์แคนาดาที่ค่าเช่าที่แพงมากทั้งห้องเช่าก็มีน้อยและมีราคาสูงแบบนี้เนี่ยคนไร้บ้านเกิดขึ้นได้เขาหามาเนี่ย50คน uh-huh. เอามาเข้าร่วมโครงการวิจัยเนาะโดยเงื่อนไขคือให้เงินก็สดก้อนใหญ่ทีเดียว คล้ายๆดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแหละแต่เขาให้เป็นเงิน 7,500 เหรียญแคนาดามันแปลเป็นเงินไทยได้ประมาณเท่าไหร่ 200,000 บาท 200,000 บาทใช่ไหมครับโดยให้ครั้งเดียวไม่มีเงื่อนไขแล้วก็สามารถเอาไปใช้ตามที่ตนเองต้องการได้เลยอยากใช้อะไรใช้ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าการทดลองเนี้ยก็เป็นการทดลองแบบมีการควบคุมควบคุมแต่แรกแล้วเพราะว่าคนไร้บ้านที่ก็คือต้องไร้บ้านประมาณ2ปีต้นไปไม่มีภาวะปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพจิตหรือไม่ใช้ยาเสพติดถูกก็คือมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยมีเกณฑ์จำนวนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็นักวิจัยเนี่ยจะคอยไปสอบถามคนกลุ่มนี้เป็นระยะในช่วงปีถัดไปหลังจากรับเงินไปแล้วถามสารทุกข์สุขดิบว่าเขาเป็นยังไงบ้างใช้เงินไปกับอะไรแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าไม่ใช่ศึกษา50คนนี้อย่างเดียวแต่มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอีก65คนซึ่งเป็นคนไร้บ้านเหมือนกันใช่ไหมโดยเอา2กลุ่มนี้มาเปรียบเทียบกันพูดง่ายๆคือกลุ่ม50คนนี้ได้เงินสด 7,500 เหรียญ บวกกับการให้ความรู้ทักษะการฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆในขณะที่อีกกลุ่มนึง65คนเนี่ยได้แต่โอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้แต่ไม่ได้เงินสด 7,500 เหรียญแล้วก็เอา2กลุ่มนี้มาเปรียบเทียบกันดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงใช่ไหมครับทีนี้น่าสนใจก่อนที่จะไปที่ผลลัพธ์ครับก็คือตัวนักวิจัยโครงการนี้ก็ไปทำโพลคู่ขนานมาอีกชุดหนึ่งเพื่อพยายามจะดูทัศนะของคนแคนาดาว่าพอรู้ว่าจะมีการทำโครงการนี้แล้วเนี่ยคนทั่วไปมีความเชื่อหรือมองเข้ามาแล้วมีความคิดเห็นยังไงผลปรากฏว่าเขาไปสอบถามชาวบ้านเนี่ยทั่วไปประมาณ 1,100 คนโดยให้คาดเดา ว่าคุณเห็นโครงการวิจัยนี้แล้วเนี่ยให้เดาซิว่าคนไร้บ้านที่ได้เงินไป 200,000 บาทเนี่ยเขาน่าจะเอาเงินไปใช้กับอะไรบ้างใช่ไหมครับปรากฏว่ากว่า 81% ของคนแคนาดาที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเชื่อว่าคนไร้บ้านจะเอาเงินไปซื้อสินค้าล่อใจใช่มั้ย temptation goods ทั้งหลายเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนคนไทยเลยยาเสพติดบุหรี่ซึ่งก็สะท้อนความเชื่อที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันเกี่ยวกับ
คนจนและการรับเงินช่วยเหลือใช่ไหมครับเดี๋ยวเราพักสักนิดนึงนะครับแล้วกลับมาดูว่าผลการวิจัยครั้งนี้ออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกลับมาคุยกันต่อนะครับตอนนี้เราจะมาคุยกันว่าผลการวิจัยเป็นยังไงบ้างกับการที่มอบเงินให้กับคนไร้บ้านทั้ง2กลุ่มเอ้ยกลุ่มเดียวแล้วเขาใช้ชื่อยังไงบ้างครับก็โอเคก็อย่างที่เราคุยกันเบรกที่แล้วเนาะก็คือโครงการนี้ก็ให้เงิน 200,000 บาทกับกลุ่มคนไร้บ้าน50คนไปแล้วก็ผ่านไปเป็นปีเนี่ยก็คอยดูว่าผลที่เกิดขึ้นนะผลปรากฏว่าไอ้รูปแบบการใช้เงินของคนไร้บ้านเนี่ยมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่โพไปสำรวจมาเลยคือมันไปหักล้างความเชื่อคนส่วนใหญ่อย่างสิ้นเชิงใช่ไหมแทนที่คนไร้บ้านกลุ่มนี้จะเอาเงินไปซื้อสินค้าล่อใจทั้งหลายปรากฏว่าคนไร้บ้านกลุ่มนี้จะเอาเงินไปซื้อสินค้าล่อใจทั้งหลายปรากฏว่าเขาเอาเงินไปซื้อสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตรวมถึงเอาไปพัฒนาทักษะพื้นฐานในการทำงานของตัวเองอยู่ส่งผลให้เขาบอกว่าตัวผู้ร่วมโครงการเนี้ยที่50คนเนี้ยจำนวนมากเริ่มมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมครับเริ่มมีงานที่มั่นคงมากขึ้นแล้วก็มีเงินพอจะเลี้ยงดูตัวเองไปแม้เวลาผ่านไป1ปีแล้วหลังจากรับเงินโครงการไปคือถ้ามองแบบความเชื่อหลักเนี่ยก็คงคิดว่าให้เงินมาไป 200,000 เนี่ยผ่านไปครึ่งปีเงินคงหมดคงน้อถูกหวยคดีคำนี้ป่ะคงมีหนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็คงไม่มีงานคงตกงานคงเป็นคนไร้บ้านเหมือนเดิมปรากฏไม่ใช่เลยผู้ร่วมโครงการส่วนใหญ่คือเริ่มมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งมีงานทำที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่จะต่อชีวิตตัวเองไปแบบดูแลตัวเองไปต่อเรื่อยๆแม้ผ่านไปปีนึงแล้วหลังรับเงินโครงการใช่ไหมผลวิจัยที่นี้มันเลยชี้ว่ามันมีความแตกต่างมากระหว่างทัศนคติของคนทั่วไปที่เชื่อการรับรู้ของสาธารณชนว่าคนจนจะเอาเงินไปใช้อะไรกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมันแทบไม่เหมือนกันเลยซึ่งสำคัญก็คือมันไปท้าทายความเชื่อของสังคมนะที่ฝังอยู่นานโดยเฉพาะในสังคมไทยอย่างเราเหมือนกันแล้วก็มันทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาครัฐหรือภาคประชาสังคมทั้งหลายต้องมาประเมินมุมมองของนโยบายการช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางกันใหม่เนาะว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรมองการให้เงินสดเงินก้อนแก่กลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มคนจนกลุ่มคนเปราะบางเนี่ยในฐานะเชิงลบแบบเดิมอีกต่อไปคือมันจะเหมือนคำว่าสำรอถูกหวยอ่ะคือให้ได้เงินก้อนมาปุ๊บมันจะหายไปทันทีเลยอย่างเงี้ยมันจะมีคำเหยียดประเภทนี้ใช่ไหมซึ่งการให้เงินก้อนอ่ะมันย่อมดีกว่าให้เงินเป็นงวดๆไปด้วยนะใช่เพราะว่าถ้าเราให้เงินเป็นก้อนเนี่ยเขาจะได้วางแผนได้ว่าเขาจะใช้อะไรต่อไปแล้วเกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานภาครัฐหรือว่าองค์กรที่ให้การสนับสนุนตรงนี้เนี่ยมั่นใจในตัวเขามันสร้างความภาคภูมิใจในตัวผู้รับเงินด้วยถ้าเปรียบเทียบกับการให้เป็นเดือนๆไปเงี้ยมันไม่สามารถวางแผนได้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปมันก็จะกลายเป็นว่าเราจัดการภายในเดือนนี้ให้มันรอดไปเรื่อยๆซึ่งเราคิดว่าการให้เงินเป็นก้อนมันย่อมดีกว่าโครงการที่จะให้เงินแบบทีละเดือนซึ่งมันไม่ได้เต็มหน่วยแล้วมันก็ไม่สามารถถ้าแบบแต่มันนั่งคำนึงว่าเงินนี้จะใช้เดือนนี้จะใช้เงินเท่านี้มันไม่สามารถจินตนาการออกว่าเราจะไปลงทะเบียนเรียนหรือจะไปอัพสกิลที่ไหนได้อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เขาก็อธิบายต่อว่าแล้วคนจนไร้บ้านเหล่านี้เอาเงิน 200,000 ไปใช้ทำอะไรบ้างใช่ไหมเขาก็ลงในรายละเอียดให้ดูเขาบอกว่าอ่ะเงินส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปลงใช้กับที่อยู่อาศัยเขาบอกมันจำเป็นมากเพราะการที่คนไร้บ้านเริ่มมีบ้านของตัวเองนอกจากมันจะสร้างความมั่นใจมั่นคงอบอุ่นใจให้กับคนกลุ่มนั้นแล้วเนี่ยมันยังทำให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยคือการที่เขายังเป็นคนไร้บ้านเร่ร่อนโดยไม่ได้เต็มใจนะต้องพูดกับว่าเป็นคนไร้บ้านแบบไม่เต็มใจนะมันทำให้เขารู้สึกถูกกีดกันออกจากสังคมอ่ะรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไอความรู้สึกมั่นใจที่จะเดินหน้าต่อที่จะหาอย่างอื่นทำต่อเพื่อเลี้ยงดูตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกิดขึ้นอ่ะคือสภาพจิตใจไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมใช่ไหมส่วนที่สองที่ใช้รองลงมาคืออาหารเพราะไงคืออาหารเป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้เนาะและซึ่งการจะทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองเนี่ยการมีสุขภาวะทางร่างกายที่แข็งแรงเป็นเงื่อนไขจำเป็นขั้นพื้นฐานเนาะถ้าขาดสารอาหารมีสุขลักษณะทางอาหารไม่เหมาะสมมันก็จะทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอไม่แข็งแรงไม่พอที่จะพักฟื้นไปสู้ชีวิตในวันต่อๆไปได้ซึ่งเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาก่อนรับเงิน 200,000 เนี่ยคนจนไร้บ้านแทบไม่เคยกินอิ่มท้องเลยแล้วก็ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนี่เขาซื้อปัจจัย4หมดเลยนะเนี่ยใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะต้องมีอีกส่วนหนึ่งเขาไปลงกับอะไรเขาไปลงกับเสื้อผ้าคืออาจจะมีบางคนที่เอาเงินไปลงกับตรงนี้แต่ไม่ได้ไปซื้อของแพงอะไรคือไม่ใช่ว่าพอได้เงิน 200,000 ไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมถือแล้วก็เดินอวดเพื่อนไม่ใช่ใช่ไหมเขาไปซื้อเสื้อผ้าธรรมดาที่ดูสะอาดขึ้นกว่าที่เขาเคยใส่ซึ่งมันช่วยเสริมสร้างความมั่นใจอ่ะ
ให้เขาในการไปเดินสมัครงานหรือทำงานร่วมกับคนอื่นและสุขลักษณะด้วยนะการมีเสื้อผ้าที่สะอาดเนี่ยสุดท้ายเขาเอาเงินไปลงกับสิ่งซึ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงเลยคือลงไปกับการพัฒนาตนเองมีคนจนไร้บ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยนำเงินไปลงทุนในเรื่องการศึกษาไปเทคคอร์สเพื่อหาทักษะใหม่ๆสกิลใหม่ๆเพื่อปูทางสู่อาชีพในอนาคตด้วยใช่ไหมเห็นว่า3ตัวอย่างที่เขาเอาเงินไปลงเนี่ยมันขัดแย้งกับความเชื่อหลักที่เรามีมาใช่ๆทีนี้ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในโครงการเนี่ยเขาพูดว่าไงบ้างอันนี้น่าสนใจนะCEO ของมูลนิธิเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยแคร์วิลเลียมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Vox ว่าVOX เนี่ยว่าเขาโค้ดนะครับนี่เป็นเรื่องตรงกันข้ามกับทัศนคติแบบเหมารวมที่เป็นอันตรายมากๆเราพบว่าผู้คนเนี่ยตัดสินใจเลือกทางการเงินอย่างชาญฉลาดเลยคือมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเชื่อเคยคิดไว้ในขณะที่ World Bank หรือธนาคารโลกซึ่งเป็นองค์กรหลักในการให้เงินสนับสนุนการลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็ออกมาสนับสนุนบอกว่าจริงๆนอกจากโครงการเนี้ยมันยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นเลยที่สนับสนุนผลการศึกษาว่าการให้เงินกับคนจนหรือคนไร้บ้านเนี่ยมันไม่ได้ไปเพิ่มระดับการซื้อสิ่งล่อใจคือไม่ใช่พอเราให้เงินใส่เข้าไปในระบบไปให้คนจนหรือคนไร้บ้านแล้วอัตราการซื้อบุหรี่จะเพิ่มขึ้นอัตราการซื้อแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้นอัตราการซื้อยาเสพติดจะเพิ่มขึ้นเขาบอกไม่ได้มีข้อพิสูจน์แบบนั้นคืออย่างน้อยคือมันไม่ได้เพิ่มใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ได้เป็นลดหรือสร้างความแตกต่างจากเดิมแต่พูดง่ายๆคือการให้เงินก้อนหนึ่งไปกับคนจนหรือคนไร้บ้านอ่ะมันไม่ได้ไปทำให้การซื้อสินค้าล่อใจเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเชื่อกันใช่ไหมครับ อีกท่านหนึ่งชื่อแกรี่บ็อกแกเป็นแพทย์ชาวแคนาดาเนาะซึ่งปกติแกจะรักษาคนจนหรือคนไร้บ้านในแคนาดาอยู่แล้วก็นอกจากรักษาแล้วเนี่ยเป็นอาชีพแพทย์นะแกยังชอบให้เงินช่วยเหลือหรือยังสนับสนุนให้คนจนคนไร้บ้านเนี่ยเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้นะสอนการลงทะเบียนสอนการรับสิทธิประโยชน์สอนการยื่นภาษีเพื่อที่จะรับเงินช่วยเหลือต่างๆแกก็ให้สัมภาษณ์น่าสนใจแกบอกว่าผมทำงานกับคนที่ประสบกับเหตุการณ์ไร้บ้านในฐานะแพทย์มาหลายปีและผมไม่ตกใจเลยว่าคนที่ได้รับเงินสดไปนั้นน่ะพวกเขาใช้มันอย่างชาญฉลาดมันน่าจะเป็นหลักฐานในตัวเองอยู่แล้วว่าการมอบเงินให้กับคนที่มีรายได้น้อยจะสร้างผลกระทบในทางบวกอย่างมากอันนี้เป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เป็นคนที่มีการศึกษาเป็นองค์กรสถาบันชั้นนำของโลกก็ออกมาซัพพอร์ตแนวทางของโครงการวิจัยชุดนี้เนาะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยสำหรับเราอ่ะการศึกษาประมาณ100กว่าคนใช่ไหมล่ะ50คนที่ได้รับเงินกับ65ใช่ป่ะมันสามารถอธิบายโดยภาพรวมใหญ่ได้หมดเลยไหมของคนในบ้านอันนี้น่าสนใจเขาเปรียบเทียบเงินที่ใช้ในโครงการนี้ให้ดูนะเขาบอกว่าเงินที่ใช้ในโครงการวิจัยให้คนไร้บ้านเนี่ยไอ้คนละ 7,500 เหรียญเนี่ยมันรวมตีออกมาทั้งหมดประมาณ375,000 เหรียญแคนาดาแล้วตีเป็นเงินประมาณ 9.7 ล้านบาทไทยเขาบอกว่ามันอาจจะดูเยอะใช่ไหมในสายตาเราแต่จริงๆถ้าไปดูรายงานเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าปกติเมืองแวนคูเวอร์เมืองเดียวนะครับใช้จ่ายเงินประมาณ 8,277 เหรียญต่อปีต่อคนเนาะในการดูแลคนไร้บ้าน1คนในที่อยู่ในสถานสงเคราะห์นะหมายถึงคนไร้บ้านที่เข้าไปอยู่ในระบบครับซึ่งถ้าต้องดูแล50คนก็ตีเป็นเงินของรัฐราวๆ 413,850 เหรียญหรือประมาณ 10.7 ล้านบาทไทยซึ่งเยอะกว่าเงินที่โครงการนี้ใช้ไปหมายถึงถ้าเอาจำนวนคนไร้บ้าน50คนที่โครงการนี้ซัพพอร์ตกับคนไร้บ้าน50คนซึ่งไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐแล้วใช้เงินของรัฐซัพพอร์ตประจำปีอยู่แล้วนั่นปรากฏว่าเงินที่รัฐใช้มากกว่าแต่เขาพูดเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยแต่ดูสิว่าเงินก้อนที่โครงการวิจัยชิ้นนี้ทำให้ไปก้อนเดียวเนี่ยคุ้มค่ากว่าการที่เงินของรัฐซัพพอร์ตอีกนะคือในแง่การพัฒนาศักยภาพในแง่การหาที่อยู่อาศัยได้เองในแง่การหางานใหม่ได้เองในขณะที่ในขณะนี้คนจนไร้บ้านที่ไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐแล้วใช้เงินมากกว่าเนี่ยกับยังไม่สามารถพึ่งพิงตัวเองหรือออกมาหางานอะไรได้ใหม่เท่าไหร่เขาบอกดูแบบนี้ในแง่ประสิทธิภาพเนี่ยเปรียบเทียบกับการใช้จ่ายของเงินของภาครัฐแล้วเนี่ยการให้เงินสดเป็นก้อนแบบโครงการนี้ทำเนี่ยดีกว่าใช่ไหมทีนี้คำถามพี่ปกป้องเมื่อกี้บอกว่ามันมีข้อจำกัดไหมตัวงานวิจัยเองเขาก็ยอมรับเขาก็บอกว่ามันยังมีข้อจำกัดอยู่ในแง่การเลือกกลุ่มทดลองเนาะหรือในแง่ methodology อะไรก็ตามแต่เขาบอกเขาก็ยังมีแผนขั้นต่อไปคือเขาบอกว่าแผนขั้นต่อไปของโปรเจกต์นี้คือการขยายกลุ่มทดลองให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการกระจายไปยังทั่วประเทศมากขึ้นหรือไปยังประเทศอื่นๆหรือกลุ่มคนที่มันหลากหลายมากขึ้นเช่นคนที่เพิ่งออกจากคุกซึ่งอาจจะมีเนเจอร์ต่างจากคนไร้บ้านในแง่การใช้ชีวิตหรือว่ากลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ
sex worker ทั้งหลายที่อยากหางานอื่นทำตัวงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็ยอมรับว่างานเขายังไม่ได้เป็น universal เป็นข้อสรุปสมบูรณ์ที่เอาไปใช้อธิบายได้อย่างเบ็ดเสร็จเถียงไม่ได้และใช้อธิบายได้ทุกประเทศทุกคอนเท็กซ์เพราะกลุ่มตัวอย่างมันยังเล็กมากอยู่แล้วช่วงเวลาที่ใช้ในการวิจัยมันก็มี 1-2 ปีแล้วก็เป็นกลุ่มควบคุมอย่างที่พี่ปกป้องว่าคือไม่ใช่คนที่มีปัญหาทางสภาพสุขภาพจิตแล้วก็ไม่ได้พึ่งใช้ยาเสพติดหรืออะไรต่างๆนานาแปลว่ามันก็มีลิมิเทชันของมันในการทดลองชิ้นนี้เหมือนกันแต่มันก็แม้ว่าจะเป็นการทดลองร้อยกว่าคนเนี่ยแต่มันสามารถทลายมายาคติทลายเหมือนแบบอคติต่อคนไร้บ้านได้ใช่ไหมซึ่งเราคิดว่าในประเทศไทยอ่ะที่มีคนไร้บ้านประมาณ 4,500 คนเนี่ยเฉพาะในกรุงเทพก็มี 1,800 กว่าคนแล้วอย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าเอามาใช้อ่ะมันน่าจะช่วยได้แล้วก็ปัญหาเรื่องของแรงงานใดๆเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนน่ะมันสามารถต่อยอดได้อีกเยอะเลยถ้าเราจำลองโครงการแบบนี้มาใช้ในประเทศไทยจริงๆผมซัพพอร์ตนะว่าเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่รัฐจะแจกในภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมีการทำวิจัย follow ไปเนาะว่าคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงิน 10,000 บาทนี้ไปเนี่ยมีการใช้เงินยังไงเพราะว่าอันนี้คือการทำกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศนะครับใช่ในแบบที่หลายๆประเทศอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่เราจะทำแต่ว่าจำนวนเงินมันอาจจะเทียบกันไม่ได้นะ7เท่าไหร่นะ 300,000 บาท 200,000 บาทกับ 10,000 บาทที่เราจะใช้แต่อย่างน้อยมันก็อาจจะเห็นแพทเทิร์นของพฤติกรรมบางอย่างได้ก็น่าสนใจที่จะศึกษาต่อไปว่ามันซัพพอร์ตสมมติฐานของโครงการวิจัยที่แคนาดาชิ้นนี้หรือเปล่าใช่มันเป็นเงินดิจิตอลด้วยนะในนโยบายของประเทศไทยอ่ะมันเก็บข้อมูลได้ง่ายมากเลยว่าเอาไปใช้กับอะไรใช่ก็สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยกันต่อไปครับผมนั่นแหละครับขอบคุณต่อสามมากเลยได้ความรู้ได้ทารายมายาคติด้วยงั้นเราพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยนะคะสัปดาห์หน้าครับเจอกันครับ